ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับโต้งอีกครั้งนะครับร้านมีดคมนะครับวันนี้ก็ไม่เห็นหน้าเห็นตานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาโชว์นะครับในส่วนของตัวมีดควานช้างนะครับมีดควานช้างนะครับอันนี้เป็นขนาดพิเศษนะครับที่ลูกค้าสั่งทํานะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่12นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1นิ้วนะครับก็เดี๋ยวให้ชมมันก่อนนะครับก็อันนี้ตามลูกค้าที่ลูกค้าชอบนะครับความยาวนะครับก็ทําให้ตามพิเศษนะครับปกติเราจะทําอยู่ที่9นิ้วนะครับความยาวใบมีดนะครับแต่ตัวนี้12นิ้วนะครับก็ตัวนี้ก็ให้ดูในส่วนของความสูงนะครับความสูงของคนที่ใช้งานนะครับให้มันเหมาะสมนะครับตัวนี้ผมสูงอยู่ที่185นะครับ185นะครับ185ยังขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเป็นมาตรฐานชายไทยทั่วไปนะครับที่ลูกค้าใช้ก็จะเป็นใบมีด9นิ้วนะครับตัวนี้จะไว้ป้องกันตัวนะครับมีดควานช้างนะครับก็เดี๋ยวจะโชว์กันก่อนนะครับนะครับอารมณ์จะประมาณนี้นะครับใช้ตัดใช้หั่นใช้เฉือนนะครับได้หมดนะครับตัวนี้แต่ส่วนใหญ่จะเน้นแทงนะครับตัวนี้ครับพกไว้ป้องกันตัวนะครับนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของตัวหวายนะครับร้อยหูเข็มขัดไว้ให้นะครับทุกเล่มนะครับของเรานะครับตัวนี้เป็นในส่วนของตัวด้ามไม้ในส่วนของตัวด้ามไม้พยุงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้เห็นนะครับว่าถ้าเน็บด้านข้างจะประมาณไหนนะครับตัว12นิ้วนะครับอันนี้ผมสูง185นะครับครับถึงตรงนี้ผมเลยนะครับ185นะครับความยาวนะครับเฉพาะใบมีด12นะครับ12นิ้วนะครับมาดูใบกันสักหน่อยก็ได้ครับตัวนี้เป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันชัดอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งชมกันนะครับครับสวัสดีอีกครั้งนะครับครับพบกับโต้งอีกครั้งนะครับในส่วนของตัวเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับเพจสำรองของเรานะครับเป็นเพจลุงเจริญมีดคมนะครับครับในส่วนของตัวช่องทาง YouTube นะครับก็เป็นในส่วนของร้านมีดคมนะครับก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้นะครับใน YouTube ว่าร้านมีดคมนะครับของเราก็จะขึ้นอันดับ1นะครับก็กดเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code นะครับเข้ามาคุยกันเพิ่มเติมใน LINE ได้นะครับที่เราขึ้นไว้ให้นี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับครับก็ตามที่โชว์ไปเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวมีดควานช้างนะครับมีดควานช้างที่ลูกค้านะครับลูกค้าสั่งทําพิเศษนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่12นิ้วนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาชมกันนะครับก็เมื่อกี้นี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เหน็บเข็มขัดให้ดูนะครับว่าในส่วนของตัวของผมนะครับความสูงอยู่ที่185นะครับเน็บในส่วนของตัวเข็มขัดแล้วจะประมาณไหนนะครับนะครับก็เดี๋ยวให้ชมในส่วนของตัวภายนอกกันก่อนนะครับวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด2เล่มนะครับที่เป็นในส่วนของตัวไซส์12นิ้วนะครับที่เป็นในส่วนของตัวไซส์12นิ้วนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับไม้พยุงนะครับไม้พยุงทั้ง2เล่มเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ชมกันทุกเล่มเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเล่มเล็กด้วยนะครับวันนี้นะครับเล่มเล็ก9นิ้วนะครับจะมีด้วยกัน4เล่มนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับก็ให้ชมในส่วนของตัวภายนอกก่อนนะครับครับก็เป็นในส่วนของตัวภายในนะครับอาจจะมีคราบน้ํามันเลอะหน่อยนึงนะครับพอดีว่าหลังจากทําเสร็จเราก็มีชโลมน้ํามันไว้นะครับความยาวใบมีดนะครับที่แจ้งไปนะครับก็12นิ้วนะครับ12นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่ 1.5 นะครับ 1.5 นิ้วนะครับในส่วนของตัวด้ามนะครับด้ามก็ยาว8นิ้วนะครับความยาวรวมทั้งหมดนะครับ20นิ้วนะครับในส่วนของตัวไซส์ที่เป็น12นิ้วนะครับความยาวรวมอยู่ที่20นิ้วนะครับก็อยากให้เลือก
หมาะสมกับคนนะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวไซส์ที่เป็นมาตรฐานนะครับ9นิ้วก็เล่มนี้ก็จะได้ไวหน่อยนะครับถ้าเป็นไซส์พิเศษก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ก็มีลูกค้านะครับจองเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นอีกเล่มนะครับจองเข้ามาเยอะนะครับในส่วนของไม้พยุงของเราตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงที่ค่อนข้างจะสดนะครับทำให้ไม้นะครับที่ใส่ไปกับตัวมีดนะครับค่อนข้างจะมีความชื้นนะครับสามารถทำให้มีดนะครับเป็นสนิมได้ค่อนข้างเร็วนะครับตัวนี้ก็รีบทำให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็อยากได้ยนต์โฉมในส่วนของตัวมีดนะครับเราก็รีบทำรีบส่งให้นะครับแต่ก็แนะนำลูกค้าเพิ่มเติมนะครับถ้าให้ดีนะครับเอาในส่วนของตัวปอกนะครับไปตากแดดนะครับไว้สัก1วันถึง2วันนะครับให้มันแห้งดีๆนะครับให้มันแห้งดีๆแล้วก็จะลดสนิมได้ดีเลยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวเล่มที่2นะครับสลักลายนะครับสลักลายนะครับเซาะร่องสลักลายขัดเงาสวยงามนะครับตัวนี้ก็ตีตามสูตรนะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับสลักลายนะครับสลักลายทั้งปอกทั้งด้ามนะครับตัวปอกมีดนะครับเราก็จะทำร่องให้เข้ากับตัวในส่วนของตัวคอมีดตัวนี้นะครับมันก็จะเข้าล็อกกันพอดีเลยนะครับมันก็จะแน่นนะครับนะครับวันนี้ก็ชุดนี้ก็เป็นงานที่ลูกค้าชุดนี้ก็เป็นงานที่มีเจ้าของทั้งหมดแล้วนะครับก็เอามาโชว์รีวิวก่อนที่จะส่งลูกค้านะครับวันนี้ส่งวันนี้ครับก็คือของเรานะครับไปรษณีย์จะมารับทุกบ่ายสามโมงเย็นนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวเล่มที่เป็นในส่วนของ12นิ้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาชมในส่วนของที่เป็น9นิ้วกันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เปลี่ยนสถานที่รีวิวอีกครั้งนะครับเนื่องจากน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมสถานที่เดิมน้ำท่วมนะครับตอนนี้ก็ประสบปัญหานะครับอุทกภัยกันหลายที่หลายแห่งเลยนะครับโดยเฉพาะนครราชสีมาเนี่ยครับนครราชสีมาของผมนี่แหละครับก็มีน้ำท่วมนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นงานเอามาโชว์นะครับคุยกันไปเรื่อยๆนะครับเล่มเล็กนะครับไม้พยุงนะครับราคาอยู่ที่ 1,690 บาทนะครับตัวนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนตัว12นิ้วนะครับลูกค้าสั่งทำพิเศษนะครับราคาอยู่ที่ 2,200 บาทนะครับรายละเอียดแล้วก็ราคานะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับทุกคลิปเลยนะครับเราจะลงรายละเอียดและราคาไว้ชัดเจนนะครับก็ลูกค้าก็ถามมาเรื่อยๆนะครับในส่วนของราคานะครับก็สามารถเข้าไปดูด้านล่างได้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวเล่มที่2นะครับเล่มที่2ที่เป็น9นิ้วนะครับก็เดี๋ยวให้ชมแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆนะครับเล่มที่2ละครับความยาวใบมีดนะครับ9นิ้วนะครับเดี๋ยวก่อนส่งนะครับก่อนส่งผมจะชโลมน้ำมันมาให้อีกครั้งนะครับลูกค้าที่สั่งจองมานะครับอาจจะนานนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับไม้พยุงของเรานะครับขาดแคลนก็คือตอนนี้ผมหาไม้พยุงไม่ได้นะครับก็คือตอนนี้ก็มีที่ลูกค้าสั่งมานะครับผมตีใบมีดนะครับไว้รอนะครับแต่ในส่วนของตัวไม้นะครับก็คือตอนนี้รอในส่วนของตัวไม้นะครับก็วิ่งหาแถวอีสานนะครับอีสานแถวโคราชสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนะครับแถวๆนี้ยังพอมีอยู่นะครับที่สามารถหาได้นะครับตอนนี้ก็คือไม้พยุงนี่ก็คือหาข้ามจังหวัดกันแล้วนะครับหาข้ามจังหวัดแล้วนะครับไม่ได้หาง่ายๆนะครับ
ก็ลูกค้าบางท่านก็อาจจะรอนานพอสมควรนะครับแต่ว่าทางร้านนะครับพยายามเร่งให้นะครับเร่งให้สุดๆครับนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้พยุงเหมือนกันนะครับเป็นลายแดงนะครับลายแดงก็สวยงามนะครับลายแดงสลับดำนะครับวันนี้มีในส่วนของตัวมีดนะครับมีดเล่มเล็กความยาวใบมีด9นิ้วนะครับ4เล่มนะครับแล้วก็โอ้ยต้องขออภัยครับแล้วก็มีเล่มใหญ่นะครับใบมีด12นิ้วนะครับใบมีด12นิ้วอีก2เล่มนะครับที่จะส่งภายในวันนี้นะครับไปในส่งภายในวันนี้นะครับเฉพาะชุดตัวไม้พยุงนะครับเฉพาะชุดตัวไม้พยุงส่วนตัวอื่นๆตัวไม้ประดู่หรือว่ามีดตัวอื่นๆนะครับเราก็ส่งตามปกตินะครับอันนี้พูดถึงเฉพาะแค่ในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับมีดเกรดพรีเมียมของเรานะครับครับอันนี้เล่มสุดท้ายนะครับเล่มสุดท้ายเดี๋ยวก่อนส่งนะครับผมจะชโลมน้ำมันไว้ให้อีกครั้งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแนะนำลูกค้าเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับก็คือถ้าได้รับมีดไปแล้วก็เอาปอกมีดนะครับไปตากแดดไว้สักวันหนึ่งถึงสองวันนะครับแดดแรงๆนะครับตอนนี้ไม้มันยังสดอยู่นะครับก็คือเร่งทำให้สุดความสามารถครับตัวนี้ก็เป็นไม้พยุงเหมือนกันนะครับรัดด้วยหวายนะครับรัดด้วยหวายนะครับลายไม้พยุงจะเป็นเอกลักษณ์นะครับลายไม้พยุงจะเป็นลายที่ค่อนข้างสวยงามนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับไม้พยุงราคาค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็แพงด้วยหายากด้วยนะครับก็คือตอนนี้มีเงินก็ยังหาซื้อลำบากนะครับต้องไปซื้อในส่วนของตัวพื้นที่ที่เขาจำหน่ายเท่านั้นนะครับไม่ได้มีจำหน่ายทั่วไปนะครับนะครับก็เดี๋ยวโชว์เล่มใหญ่กันอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวเอาเล่มใหญ่นะครับถ้าไปชมนะครับชัดไหมครับก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับเล่มใหญ่รวมก็ประมาณ20นิ้วนะครับส่วนตัวเล่มเล็กนะครับยาวรวมก็จะอยู่ที่16นิ้วนะครับ16นิ้ว16นิ้วก็20นิ้วนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เอาสินค้านะครับที่พร้อมส่งนะครับมารีวิวนะครับให้ FC นะครับได้ชมกันนะครับครับก็ถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ